พาราโบลาเราสังเกตให้เราสังเกตอีกนิดหนึ่งว่าไอ้นี่ตัวแปรกำลังสอง y กำลังสองแสดงว่ามีสองแขนสองแขนแปลว่า y มันมีทั้งด้านบวกและก็ด้านลบ x กำลังหนึ่งเห็นไหมฮะ x กำลังหนึ่ง y กำลังหนึ่ง x หนึ่งค่า y หนึ่งค่า x หนึ่งค่า y หนึ่งค่าเป็นสมการเส้นตรง x กำลังหนึ่ง y กำลังหนึ่งแต่ตรงนี้ y กำลังสอง x กำลังหนึ่งแปลว่า x จะต้องมีค่าเดียวในที่นี้คำว่าค่าเดียวของ x และ y นะครับพี่อยากให้เรามองว่าอันนี้ x ด้าน x ด้านบวก x ด้านบวกอันนี้ x ด้านลบอันนี้ y ด้านบวก y ด้านบวก y ด้านล่าง y ด้านลบแปลว่า x y กำลังสองว่า y ต้องมีค่า y อยู่สองฝั่งทั้งบนและล่างจำนะจะได้ง่ายๆทีนี้เวลาเราพูดถึงสมการพาราโบลาปุ๊บในสมการพาราโบลาในมอต้นมันจะมีแต่พาราโบลาคว่ำกับพาราโบลาหงายถูกไหมตัวนี้พาราโบลาหงายอันนี้คว่ำเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็น y กำลังสองเวลาจำพี่จะจำแบบนี้ว่าอันนี้คือแกน x เห็นนี่คือแกน x ตัวผมคือแกน y อย่างเงี้ย y กำลังสองนะครับ y กำลังสอง y กำลังสองแปลว่า y มีสองค่าคือด้านบวกกับด้านลบ y กำลังสองแปลว่า y มีได้ทั้งบวกและลบ y กำลังสองโอบแกน x ด้านบวก y กำลังสองโอบแกน x ด้านบวกนะฮะ y กำลังสองโอบแกน x ด้านบวกมันจะเป็นพาราโบลาตะแคงซ้าย y กำลังสองโอบแกน x ด้านลบ y กำลังสองโอบแกน x ด้านลบมันก็จะมีค่าให้เราจำแค่แบบว่าถ้าเห็น y กำลังสองปุ๊บโอบแกน x ด้านบวกโอบแกน x ด้านลบเพราะฉะนั้นสมการกำลังสองต้องแม่น y กำลังสองโอบแกน x ด้านบวก y กำลังสองโอบแกน x ด้านลบy กำลังสองโอบแกน x ด้านบวก y กำลังสองโอบแกน x ด้านลบนะครับมันจะมีกราฟพาราโบลาถ้าเป็น y กำลังสองมันจะเกิดเคสนี้ขึ้นตะแคงขวากับตะแคงซ้าย y กำลังสองโอบแกน x ด้านบวก y กำลังสองโอบแกน x ด้านลบ y กำลังสองโอบแกน x ด้านบวก y กำลังสองโอบแกน x ด้านลบผมต้องแบบไม่ท่องเลยติดปากเลย y กำลังสองอกแกน x ด้านบวก y กำลังสองอกแกน x ด้านลบก็ว่าไปทำให้มันสวยงามที่สุดจะได้จำได้คนบางคนคิ้วนะครับคิ้ว y กำลังสองอกแกน x ด้านบวก y กำลังสองอกแกน x ด้านลบสังเกตด้วยพี่ฝึกให้เราใช้แกน x แดด y แดด x แดด y แดดคือแกนสมมติที่เราจินตนาการขึ้นไปว่าเรากำลังสมมติออริจินไม่ที่ไม่ใช่0 0อยู่y กำลังสองโอบแกน x ด้านบวก y กำลังสองโอบแกน x ด้านลบเวลาท่องสมการทีนี้นี่คือสมการพาราโบลาตะแคงขวาตะแคงซ้ายทีนี้ในการจัดรูปคำว่าที่พาเราท่องว่า y กำลังสอง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 โอบแกน x ด้านบวกเขาท่องกันแบบนี้นะครับ y กำลังสองโอบแกน x ด้านบวก y กำลังสองโอบแกน x ด้านบวกมาด้านบวกเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราเจอสมการโคนิกเซกชันเราจะต้องละไว้ในฐานที่เข้าใจว่า x ลบต้องลบ h ตลอดกาลเพราะว่า h ก็คือตำแหน่งของ x ในการ x กับ x แบบระดับใช่ไหม hk x ต้องตามด้วย h อยู่แล้ว x ต้องลบ h y ต้องลบ k x แดด y แดด x แดด y แดด x แดด y แดด x ลบ h y ลบ k x ลบ h y ลบ k ท่องไงนะเมื่อกี้ท่านเพตตี้แอซิก y กำลังสองโอบแกน x ด้านบวกท่องปุ๊บกราฟตัวนี้ขึ้นในสมองทันทีอ๋อ y กำลังสองโอบแกน x y โอบ x ด้านบวก y โอบรู้จักโอบไหมถ้าใครไม่รู้จักขึ้นมาจะสาธิตให้ดู y โอบ x ด้านบวกเราไม่แคร์นักผู้ชายขึ้นมาเลยครับที่ y โอบ x ด้านบวกทีนี้ y โอบ x ด้านลบก็ต้องท่องสมการเป็น y โอบ x ด้านลบเนี่ยต้องขึ้นสมการตรงนี้เลย y กำลังสองโอบอ่านให้มันเป็นความหมายเดียวกันนะครับ y กำลังสองโอบแกน x ด้านลบ y กำลังสองโอบแกน x ด้านลบy กำลังสองโอบแกน x ด้านบวก y กำลังสองโอบแกน x ด้านลบ y ต้องลบ k อยู่แล้ว x ก็ต้องลบ h สมการมันจะเป็น hk x ลบ h y ลบ k ตลอดกาลนะครับ
4Cตัวนี้เราเข้าไม่ว่ากันในรายละเอียดว่ามันคืออะไรนี่คือรูปแบบที่เราต้องจัดจากสมการมานี่ให้ได้ต้องจัดให้ได้นี่คือกรณีที่เราบังคับให้ A หายไปบังคับให้ A เป็น0มันก็จะเหลือ Y กำลัง2แต่สมการโคนิกเซคชั่นนี้จะเปลี่ยนมาเป็นพาราโบลาก็ต่อเมื่อบังคับให้ A เป็น0หรือ Y เป็น0ถ้าโทษทีหรือ B เป็น0ถ้า B เป็น0b เป็น0น้องดูสมการถ้า b เป็น0สมการเหลืออะไรถ้า b เป็น0มันจะเหลือ ax กำลัง2บวก cx บวก dy บวก e เท่ากับ0 ax กำลัง2บวก cx บวก dy บวก e เท่ากับ0ขอโทษครับเมื่อกี้พวกเราเพิ่งกินข้าวมาคงอยู่ในบรรยากาศที่กำลังเสิร์ฟอยู่โดยเฉพาะนาง JJ พินa กำลัง2บวก cx บวก dy บวก e เท่ากับ0แต่เห็นทันทีว่า x มันเป็นกำลัง2แต่ y มันเป็นกำลัง1แสดงว่า x เป็นได้2เครื่องหมายทั้งแกนด้านบวกแล้วแกนด้านลบแต่ y มีได้เครื่องหมายเดียวจะบวกลบก็บวกไปนี่เหมือนกันไหม x จะเป็นบวกก็ได้หรือเป็นลบก็ได้แต่ข้างใดก็หรือแต่ y มันเป็นกำลัง2ก็แปลว่า y มันต้องอยู่ทั้งด้านบวกและด้านลบในเวลาเดียวกันได้y กำลัง2บวกก็ได้ลบก็ได้แต่ x ก็ลบข้างเดียวหรือข้างนี้มองหน้าด้วยอาการคิว x กำลัง2โอบแกน y ทีนี้ไม่กลายเป็นว่านี่คือแกน x x กำลัง2โอบแกน y ด้านบวก x กำลัง2โอบแกน y ด้านลบเพราะใช้คำพูดในความหมายเดียวกันจำเป็นลักษณะกราฟ4กราฟได้ใช่ไหมก็การกลับสมการ x กำลัง2โอบแกน y x ก็คือเอาแขนของแกน x โอบขึ้นไปหาแกน y ด้านบวกเอาแขนของแกน x ลงมาโอบแกน y ด้านลบด้านลบ x กำลัง2โอบแกน y ด้านบวก x กำลัง2โอบแกน y ด้านลบใครบอกเรียนคณิตศาสตร์เรียนเหมือนท่องไม่ได้พี่ไม่เชื่อพี่ท่องเอาเจอโจทย์ปุ๊บจำไม่ได้สี่จำไม่ได้เพราะท่องไม่ได้ถ้าท่องได้เจอโจทย์ปุ๊บจำได้ทำไม่เป็นอีกเรื่องนึงทีนี้ก็ค่อยฝึกทำทีนี้จำรูปแบบไม่ได้ก่อนเพราะเราเกิดมาไม่ได้มีความอัจฉริยะเหมือนแพนตี้สมการลองกลับสมการเขียนดูสิครับว่าถ้าเราต้องการสมการพาราโบลาหาย x กำลัง2โอแกน y โอ x กำลัง2โอแกน y นะฮะ cc มันไม่ขยับนะครับ y ลบ k ก็เขียนกลับกันธรรมการสมการโอแกน y ด้านบวกก็ใช้ไขว้บวก x กำลัง2โอแกน y ด้านลบเป็นพาราโบลาความทั้งทุกครั้งที่เราใช้แกนคือแกนสมมติคือ y แดด x แดด x กำลัง2โอแกน y y กำลัง2โอแกน xเพราะฉะนั้นเวลาผมเขียนกราฟอะไรพาราโบลาขึ้นมาทุกคนจะต้องแยกสมการออกลองดูใครยังไม่เข้าใจบ้างแบมแบมเข้าใจยังแบมแบมครับแบมแบมครับแบมแบมนะครับทุกคนฟังแบมแบมจะตอบอ่านสมการให้ฟังหน่อยอย่างนี้เราเรียกว่า x กำลัง2 o แกน y ด้านบวกx กำลัง2โอบแกน y ด้านลบ y กำลัง2โอบแกน x ด้านบวก y กำลัง2โอบแกน x ด้านลบต้องท่องได้และเข้าใจรูปกราฟด้วยขอตัวอย่างหมู่บ้านหน่อยมังกรมังกรเองอะไรมังกรมันใส่เสื้อมังกรวันแรกใส่เสื้อต้องแร่งพี่ก็เรียกเองต้องแร่งมาอ่านว่าพยายามจำเป็นความหมายนะครับ x กำลัง2โอบแกน y ด้านบวกมันจะได้เป็นภาพเกิดขึ้น x กำลัง2คือแกน x x 2ค่า x กำลัง2 x เป็นได้ทั้งค่าบวกค่าลบ x กำลัง2โอบแกน y ด้านบวก
ก็จะเป็นสมการว่า x กำลัง2โอบแกน y ด้านบวก4 4มันต้องติดทุกสมการอยู่แล้วใช่ไหมค่อยไปแกะความหมายได้อีกทีนึงนะ x กำลัง2โอบแกน y ด้านบวก x กำลัง2โอบแกน y ด้านลบ y กำลัง2โอบแกน x ด้านลบ y กำลัง2โอบแกน x ด้านบวกชัวร์ไปมั่วนิ่มน้องแบมแบมโชว์ด้วยแบมแบมให้ความร่วมมือสิอะไรวะเจนจิราจูแจ้งนะตอบไม่ถูกสักทีวายกำลังสองโอบแกนเอ็กซ์ด้านบวกนั่นฝั่งด้านบวกอ้าวแพทตี้สลาดด้วยเอ็กซ์กำลังสองโอบแกนเอ็กซ์ด้านเอ็กซ์กำลังสองโอบแกนเอ็กซ์ด้านตุยหนึ่งผู้อ่านผิด x กำลังสองโอบแกน x ด้าน x กำลังสองโอบแกน y สิ x กำลังสองโอบแกน x ด้านบวกตุย x กำลังสองโอบแกน y ด้านบวกโอเคนี่คือกราฟพาราโบลาทีนี้ในเส้นสมการที่มันจะโผล่เข้ามาในพาราโบลานะครับตัดกราฟตัวนี้ไปก่อนแล้วมาเล่นกันว่ามันจะมีชื่อในเส้นมันจะมีชื่อในเส้นสมมุติว่าเราใช้รูปสมมุติเป็นกราฟพาราโบลาหงายนะฮะกราฟพาราโบลาหงายกราฟพาราโบลาหงายสมการที่เราจะเขียนเราต้องเขียนสมการว่า x กำลัง2 x กำลัง2บวก 4c y ก็ต้องลบ k 100% x กำลัง2โอบแกน y ด้านบวก x กำลัง2โอบแกน y ด้านบวกเพราะฉะนั้นไอ้ x แดด y แดดเราสัญญากันว่านี่คือออริจินกลายเป็นออกเสียงดิ h h h k นะฮะอยู่หน้าจะพันเอง h k h k h k แต่ตอนนี้ถูกคืนจะเป็นยิ่งเจริญเรียบร้อยแล้ว h k นะ h k h k เราจะเรียกจุดโด่งๆนี้ว่าจุดสุดยอดเฮ้ย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 ไปใหญ่แล้วนะครับคุณต้องแล่นยาจุดยอดจุดยอดจุดยอดของกราฟจุดยอดของกราฟจุดยอดของกราฟนะครับมันจะเป็นจุดเฉพาะการของกราฟว่าเมื่อไหร่ที่มันเป็นกราฟหงายกลับไปที่ความรู้ม.3กราฟหงายในกราฟที่วิ่งตรูดอยู่นี่มันจะเป็นจุดต่ำสุดของกราฟใช่เปล่าใช่ไหมครับคอยตลาดน้อยโอเคแต่ถ้ามันเป็นกราฟมุมกราฟมุมจุดยอดจะกลายเป็นจุดจุดเวอร์เท็กซ์หรือจุดแม็กซิมัมพอยต์หรือจุดสูงสุดคือไม่อยากให้เจนเราถูกบ่อยนักเดี๋ยวชะล่าใจทีนี้ในกราฟหงายกราฟคว่ำมันจะบอกแม็กซิมัมมินิมัมได้แต่มันมีกราฟตะแคงขวามันไม่ได้บอกไม่ได้ว่าแม็กซิมัมมินิมัมเพราะว่ามันวิ่งป๊าดมานี่มานี่มันไม่ได้บอกแม็กซิมัมมินิมัมเพราะครับมันวิ่งมาไปนู่นมันก็ลงมาต่ำเรื่อยๆมันก็เป็นแค่จุดยอดที่บอกแค่จุดวกกลับของกราฟเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นกราฟที่ทำให้เกิดค่าแม็กซิมัมมินิมัมนั้นก็เป็นกราฟคว่ำกับกราฟหงายเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นอีกกราฟนึงคือตรงนี้เมื่อเราเรียกตรงนี้ว่าจุดสุดยอดแล้ว HK HK น้องจะเห็นว่า HK ในสมการเราก็รู้ตำแหน่งมาแล้ว HK แปลว่าจุดยอดของกราฟภาษาคณิตศาสตร์เรียกว่า vertex 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 จุด vertex vertex เขียนไม่ค่อยชัวร์นักก็เลยไม่เขียนให้ดู vertex นะ V ตัวย่อของ vertex จุดยอด vertex จุดยอด y ลบ k x ลบ h มันก็เหลือ xy xy ตรงนี้แปลว่าอะไรxy มาจาก pxy ก็คือรอยเดินของกราฟมันจะมี pxy คือ point คือจุดจุดจุดคือ point xy แต่ทำไมจุด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 ร้อยกลายเป็นเส้นได้จุดทำไมเอาเรียงมันไปเรียงมากลายเป็นรอยเส้นของพาราโบลาได้จุดก็คือสิ่งที่ไม่ได้บอกความกว้างความยาวความหนาแต่บอกตำแหน่งใดบนกราฟเราเรียกว่าจุดไม่มีความกว้างความยาวหนาแล้วบอกตำแหน่งได้เท่านั้นเส้นตรงเหมือนกัน
เส้นมีความหนาไหมไม่มีบอกได้ไหมความยาวไม่ได้ก็คือมันยาวที่สุดเส้นตรงแต่ส่วนของเส้นตรงเราบอกความยาวได้มันถ้าเราเอาจุดมาเรียงในแนวเดียวกันเรียกว่าเส้นตรงเอาจุดมาเรียงในแนวพาราโบลาเราเรียกพาราโบลาแต่คำว่าจุด xy นั้นพี่กำลังย้ำเราว่าไอ้ pxy ใดๆคำว่าใดๆพวกเราต้องแปลบรรทัดที่ออกก่อนบันใดๆแปลว่าอะไรจุด xy ใดๆใดๆใดๆแปลว่าอะไรจุด xy ใดๆแปลว่าอะไร xy แปลว่าอะไรใดๆจุดอะไรนะครับตรงแรกจุดใดๆก็ได้ที่วิ่งอยู่ในแนวตะเข็บของกราฟรวมถึงจุดยอดด้วยเราเรียกว่าจุด xy ใดๆมันถึงไม่มีการแทนค่าลงไปเขาต้องเรียกว่าใดๆแต่ถ้าเราใช้ว่า p นอต x 0 y 0นะคือตรงนี้มันก็จะหมายถึงจุดชี้เฉพาะตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งของกราฟเท่านั้นจริงๆใดๆหมายถึงลอยทางเดินกราฟทั้งหมดเพราะฉะนั้น x y แล้วก็รู้แล้วว่าคือรอยเดินของกราฟพาราโบลาเนี่ยรอยเส้นที่เป็นกราฟพาราโบลาเนี่ยทุกจุดที่บนกราฟสามารถเอามาแทน xy ได้เลยเพราะว่ามันเป็นตัวแทนของทั้งหมดมันก็ต้องเอามาแทนได้ทั้งหมดด้วยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตัว hk เราก็รู้แล้วมันเป็นจุดชี้เฉพาะคือจุด vertex หรือจุดยอดแต่ xy คือทั้งหมดเหลือตัวเดียวที่เรายังไม่รู้คือน้องแพตตี้ C ตัวนี้แพตตี้เคยถามผมตอนแพตตี้อยู่ม.3ว่ามันคืออะไรอยากถามความทรงจำแพตตี้ยังจำมันได้ไหมว่า C ตัวนี้ในพาราโบลาคืออะไรต้องเรียกว่าอะไรนั่นคืออะไรนะเดาว่าอะไร C ก็เลยคิดว่าเป็น4ทุกภาคเป็นการเดาที่ห่างไกลมาก C คืออะไรครับ C ใครเดาได้7คอยตลาดน้อยเคยเรียนแล้วด้วยคอยตลาดน้อย C ก็ระยะทางจากจุดยอดของการหันระยะสุดยอดคอยตลาดน้อยตอบดีมาก C ตรงนี้คือระยะโฟกัสมันจะมีโฟกัสเกิดขึ้นนะโฟกัสเราสังเกตนะฮะคำว่าโฟกัสกว่าพี่จะบอกเราได้ว่านี่คือจุดโฟกัสพี่พูดยากมากเมื่อพูดยากมากมันก็เป็นอะไรที่เราต้องหวงสุดๆเราต้องโอบโฟกัสไว้หรือต้องหวงไว้โอบโฟกัสไว้ทุกโฟกัสที่จะเกิดขึ้นในโคนิกเซคชั่นจะต้องถูกโอบด้วยส่วนโค้งทั้งหมดมันจะไม่อยู่นอกส่วนโค้งเด็ดขาดเห็นไหมนั่งหน้าดีไหมดีเวลาพูดน้ำลายก็กระเด็นไปโดนได้นะฮะเมื่อกี้ก็ลุ้นอยู่มันจะตกไปบนหัวเราหรือเปล่ากระเด็นไปลุ้นเดี๋ยวไอ้โอกาสจะไม่พลาด C คือระยะตรงนี้นะครับเพื่อนบอกอะไรเฮ้ยนางฟ้าจากจุดยอดถึงโฟกัสระยะความยาวตรงนี้ที่เพื่อนบอกก็คือระยะโฟกัสเราเรียกว่า C cap นะครับ C cap การเดินจากยอดยางโฟกัสเรียกว่า C cap อันนี้คือทางเดินของกราฟ x y มันเรารู้ตัวแปรในสมการแล้วว่า a b c d e f h k คือจุดยอด c คือยอดไปโฟกัส x y คือทางเดินของกราฟไม่มีส่วนในสมการเราไม่รู้พบแล้วนั่นคือพาราโบลาแต่ทีนี้มันจะมีการอ่านกราฟอย่างเช่นถ้าเราจะอ่านจากนี่นะครับเราเรียกว่ากราฟเป็นฟังก์ชันเพิ่มขึ้นเห็นไหมกราฟเพิ่มอันนี้กราฟลดลงถูกไหมทีนี้เราจะเรียกไอ้เส้นที่อยู่ตรงกลางนี้ว่าแกนพาราโบลาแกนพาราโบลาแกนที่อยู่ตรงกลางคำว่าอะไรแปลว่าเพราะว่าคำว่าแกนนี่ให้เราคิดถึงอะไรเป็นหลักครับเวลาคิดถึงแกนผมไม่ได้คิดถึงแกนมะม่วงน้อยนะฮะที่เราปาดพอแล้วบีบออกแล้วข้าวใส่แล้วป้อนบ้านแล้วกินนะฮะเรามักจะคิดถึงแกนนั้นเสมอผมไม่รู้ว่าคนรุ่นคุณได้กินมาหรือเปล่าได้เคยกินไหมเคยมีใคร